ด้านของเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูค่ะโพสต์ข้อความพร้อมภาพเลยนะคะขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว อย่าขว้างปลาสิ่งของต่างๆใส่คากิและคุณแม่พะโล้เลยนะคะข้อความที่เขาระบุออกมานะบอกแบบนี้เลยนะขอความร่วมมือแม่ๆพี่ๆน้องๆและนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้ามาชมคากิและแม่พะโล้ห้ามปลาสิ่งของต่างๆใส่คากิและแม่พะโล้นะครับขอบคุณครับค่ะกิเจ็บงับน้องเจ็บนะคะน้องเจ็บพอแฟนคลับแม่ๆเนาะที่เข้าไปเห็นข้อความนี้โอ้โหตกอกตกใจใช่ไหมบางท่านเนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมติดกล้องวงจรปิดเลยแล้วถ้าเห็นตัวว่าใครทำเนี่ยนะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นด้วยเรื่องของความปลอดภัยด้วยเป็นมาตรฐานด้วยนะคะทางด้านของนายธนบสิริปิยนาค่ะผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีเรียกประชุมด่วนเลยนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลน้องคากิคุณแม่พะโล้และสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสัตว์ที่อยู่ในการดูแลนะคะมีการติดป้ายเตือนห้ามอีกนะคะเพิ่มตามจุดต่างๆให้ถี่มากขึ้นห้ามปีนคอกสัตว์ค่ะนะคะห้ามโยนสิ่งของห้ามเคาะกระจกอย่าปล่อยเด็กให้อยู่ตามลำพังห้ามรังแกสัตว์ห้ามเปิดแฟลชเวลาถ่ายรูปนี่ไงอันนี้คือมีผลต่อสายตานะใช่มันคือหลักสากลเลยนะคะจากนั้นเนี่ยมีการร่วมกับคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานค่ะไปลงพื้นที่สวนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระที่เขาเป็นที่อยู่อาศัยของคุณคากิแล้วก็คุณแม่พะโลเนี่ยนะคะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขามีความเป็นห่วงน้องและคุณแม่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ก็ได้เห็นข่าวกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเนาะเราไปดูเก็บความน่ารักใช่ไหมของเขากลับมาก็พอแล้วก็ทำตามกฎด้วย